ไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะซึ่งปีนี้แน่นอนมีประชาชนหันมากินเจกันมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราบอกไปหลายคนก็บอกว่าการกินเจปีนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบสานประเพณีและรักษาสุขภาพด้วยค่ะเริ่มกันที่จังหวัดพิจิตรกันก่อนเลยนะคะซึ่งมีประชาชนที่เขาเดินทางไปร่วมกิจกรรมยกเสาโกเต้งที่ศาลเจ้ามูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์เพื่อแสดงสัญลักษณ์เริ่มเทศกาลกินเจหลังพิธียกเสาเสร็จสิ้นทางมูลนิธิก็จัดอาหารเจบริการฟรีให้กับประชาชนค่ะวันนี้มีเมนูเป็นแกงส้มผักรวมผัดถั่วลันเตาแล้วก็มีผัดถั่วงอกด้วยส่วนที่ตลาดพิจิตรก็มีประชาชนมาเลือกซื้อผักกลับไปทำอาหารเจเช่นเดียวกับร้านอาหารเจที่เปิดให้บริการช่วงนี้มีจำนวนมากค่ะรวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังร้านสะดวกซื้อมีการนำอาหารเจมาวางจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนด้วยไปดูที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะที่จังหวัดน่านก็มีประชาชนออกมาหาซื้ออาหารเจรับประทานทั้งแบบนั่งทานที่ร้านหรือว่าบางคนก็ซื้อกลับไปทานกับที่บ้านนะคะราคาอาหารส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าก็ใกล้เคียงกับปีก่อนไม่ได้ปรับราคาอะไรขึ้นมากนักนะคะส่วนประชาชนที่มารับประทานอาหารเจก็บอกว่าตั้งใจที่จะรับประทานเพราะว่าอยากจะทำความดีด้วยการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองค่ะไปที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะที่โรงเจฮกเสียงตึงที่ถนนหลังเมืองนะคะก็อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยแหละค่ะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรับประทานอาหารเจบางส่วนก็ห่ออาหารเจเนี่ยกลับไปรับประทานที่บ้านกับครอบครัวด้วยโดยโรงเจเตรียมไว้รับประทานฟรีมากกว่า10เมนูตลอด3มื้อนะคะแล้วก็ยังมีการหุงข้าววันละมากถึง200กิโลกรัมรองรับประชาชนแล้วก็เชิญชวนให้ผู้ใจบุญร่วมบริจาคผักหรือว่าข้าวสารเพื่อนำมาปรุงอาหารให้กับประชาชนได้รับประทานฟรีซึ่งถือว่าจะได้รับบุญกุศลอีกทางหนึ่งด้วยปิดท้ายที่จังหวัดยะลาค่ะศาลเจ้าเลี่ยนฟาอัมนะคะซึ่งก็อยู่เป็นโรงทานที่เขาเปิดให้ประชาชนรับประทานอาหารเจฟรีชาวยะลาซึ่งมาร่วมกินเจบอกว่าเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการงดเนื้อสัตว์มากินพืชผักนอกจากนี้ก็ยังเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9สำหรับศาลเจ้าเลี้ยนฟาอัมก็มีการเปิดให้ประชาชนร่วมรับประทานอาหารเจ3มื้อนะคะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 9:30 น.ส่วนช่วงเที่ยง 11:30 น.ถึง 13:00 น.ค่ะและช่วงเย็นที่จะเปิดอีก1รอบก็คือช่วง 17:00 น.ถึง 18:30 น.รวมทั้งยังเปิดรับผูกปิ่นโตอาหารเจสำหรับประชาชนที่ต้องการรับประทานอาหารเจที่บ้านโดยมีประชาชนจิตอาสาที่ร่วมทำบุญนะคะสามารถบริจาคได้ทั้งเงินข้าวสารผักผลไม้เพื่อไว้สำหรับทำอาหารเจจัดเลี้ยงให้กับประชาชนร่วมกับทางศาลเจ้าอีกด้วย